สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีเซตกองปราบแล้วก็เซตตำรวจท่องเที่ยวจากมาเจลเลตนะครับที่ติดค้างกันอยู่นะยังไม่ได้แกะนะครับผมก็หาได้เพียงเท่านี้นะยังไม่ได้ซื้อครบเซตแต่อยากมารีวิวให้เพื่อนๆเห็นนะตัวนี้ก็เป็นเซตของกองปราบนะครับสังเกตมีตราสัญลักษณ์กองปราบนะภายใต้โลโก้ของมาเจลเลตนะครับมาแกะกันเลยดีกว่าเนื่องจากเซตนี้ผมไม่เก็บแพ็คนะส่วนใหญ่มาเจลเลตผมไม่เก็บแพ็คนะครับแกะกันเลยก็ไม่ต้องพิธีพิถันนะ คันแรกคืออะไรเอ่ยขอดูใต้ท้องรถก่อนนะครับเป็น Mercedes AMG G63 นะครับนะด้านท้ายก็สัญลักษณ์18B2018นั่นเองนะครับว้าเท่มากเลยนะตัวนี้เป็นชุด4ประตูนะครับโอ้โหด้านหลังเท่มากโลโก้เบนซ์นะรายละเอียดงานดีมากครับเป็น G63 นะครับโอ้โหโคตรเท่เลยรถกองปราบของประเทศไทยนะครับข้างบนจะมีเป็นสัญลักษณ์หวอนะสามารถเปิดกระโปรงได้ครับเราพอเปิดกระโปรงเสร็จปุ๊บเราจะเห็นเครื่องนะครับนะโอ้เท่มากเลยคันนี้อะวางก่อนสีดำมืดทะมึนเลยนะครับเท่มากเท่มากคันนี้อะวางก่อนนะต่อไปรถท่องเที่ยวนะครับเอาคันไหนดีนี่รถท่องเที่ยวก็โลโก้จะแตกต่างจากกองปราบกองปราบเป็นโลโก้อย่างนี้นะครับรถท่องเที่ยวก็จะเป็นภาพอย่างนี้นะครับตัวนี้โหมาในสีบอลเลยนะเอาแกะก่อนเป็นรถท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับเป็นรถตำรวจท่องเที่ยวนะมาจนเริ่มทำเกี่ยวกับรถของประเทศไทยหลายรุ่นแล้วนะสงสัยยอดขายที่ประเทศไทยดีนะนี่นะครับนี่มีชื่อภาษาไทยด้วยนะตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็มีสัญลักษณ์ท่องเที่ยวไทยนะครับมีเบอร์โทรเร่งด่วนก็คือ1155นี่นะมาดูกันว่าใต้ท้องรถเป็นยังไงนะครับเป็น Toyota Corolla Altis นะครับก็รุ่นเดียวกับแท็กซี่เลยนะสเกล1:61 Make in Thailand ส่งเข้าประกวดนะมีหวอด้วยเท่นะวางด้วยกันก่อนต่อท้ายเลยอย่างนี้เลยนี่คันต่อไปนะครับมาในคันสีขาวดีคอติดเหมือนกันกับคันเมื่อกี้เลยนะแกะเลยจะได้ไม่เสียเวลาอึ๊บนี่เราไม่เก็บแพ็คอยู่แล้วนะก็เป็น Toyota Corolla Altis นะครับเพียงแค่สีแตกต่างกันนี่2คันนี้สีคนละอย่างกันนะแต่รูปทรงอะไรทั้งหมดเหมือนกันเป๊ะเพราะว่าเป็นอัลติสเหมือนกันนะครับอ่ะจอดคันสุดท้ายนำเสนอเลยเพราะว่ามันเป็นกระบะสีเลือดหมูแต่มันเป็นรถท่องเที่ยวมันไม่ใช่รถตำรวจท้องถิ่นเป็น Toyota Revo นี่ Revo นี่มีดีคอร์ติดนะไฮลักซ์ Toyota Revo นะครับแหมหน้าเอาไปลอกทำสีใหม่เลยโอ้ด้านหน้าสวยมากนะครับคล้ายของจริงนะคันนี้ก็มาในสเกล1:58นะครับ Make in Thailand ปี2018 Toyota Hilux Revo ว้าวสวยเลยเป็นเซตท่องเที่ยวกับเซตกองปราบมาเคลียร์แพ็คก่อนอ้าวนักท่องเที่ยวขอความช่วยเหลือไปแล้ว1คันนะครับเอาติด2คันนะครับแล้วก็มี Mercedes นะครับG63 1คันแล้วก็ Hilux Revo นะก็เป็นเซตกองปราบลองหาซื้อกันได้นะครับเซตละ120บาทหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับผมมีไม่ครบเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ชมนะครับว่าทั้งเซตเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่แบบกี่คันนะในแต่ละเซตนะตอนนี้ผมหาได้เท่านี้นะครับเดี๋ยวมีเพิ่มเติมจะเอามารีวิวนะที่จริงน่าจะมารีวิวกับเซตสถานีตำรวจลืมเอาออกมานั่นเองวันนี้รายการซีเก้งทอยไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ